ที่จังหวัดกำแพงเพชรฟาร์มเห็ดปกรณ์ชัยฟาร์มกำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในแวดวงเกษตรภายใต้การนำของคุณปกรณ์ชัยผาแดงหรือว่าคุณแยมผู้ผันตัวจากงานประจำสู่เจ้าของฟาร์มเห็ดรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จโดยผ่านการเข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คุณปกรณ์ชัยเจ้าของฟาร์มเห็ดเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการทำฟาร์มโดยเริ่มจากการเพาะเล็กๆเพื่อไว้กินเองในครอบครัวหลังจากนั้นจึงเริ่มเห็นว่าเป็นที่ต้องการของตลาดจึงมีการขยายการเพาะมาเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยความทุ่มเทศึกษาหาความรู้และลงมือทำอย่างจริงจังฟาร์มเห็ดปกรณ์ชัยฟาร์มมุ่งเน้นการผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางรมดำและเห็ดหูหนูรวมไปถึงผักสลัดด้วยเทคโนโลยีที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นแสงสว่างอย่างเหมาะสมด้วยการสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนทำให้ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนเทคโนโลยีที่ผมนำมาใช้ก็จะเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับเราสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็สามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ครับผมสั่งให้เราสั่งให้รดน้ำเห็ดได้นะครับสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนะครับควบคุมแสงควบคุมความชื้นได้ครับผมมุมมองของอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่คุณปกรณ์ชัยมองว่าเกษตรกรควรนำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานเกษตรของตนเองเพื่อให้การทำอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายไม่จำเป็นต้องตากแดดเหมือนสมัยของรุ่นพ่อรุ่นแม่ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรสนับสนุนและให้คำปรึกษาในทางวิชาการและงบประมาณในการจัดทำเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณและก็โครงการต่างๆนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับก็จะมีโครงการต่างๆที่มาลงที่นี่นะครับเพื่อที่จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาศึกษาดูงานได้ครับกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางที่จะสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ชดเชยเกษตรกรรุ่นเก่าที่อาจมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพราะการเกษตรสมัยใหม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเราต้องการที่จะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะโดยให้เกษตรกรรุ่นใหม่เองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ให้เขาได้กำหนดหลักสูตรวิชาการที่จะต้องการเรียนรู้และรูปแบบของการเรียนรู้ของเขาเองโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะเป็นพี่เลี้ยงนะเป็นผู้จัดขบวนการให้โครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นอกจากจะมีการส่งเสริมกระบวนการและสนับสนุนวิชาการให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ระหว่างกันให้นำมาปรับใช้กับพื้นที่เกษตรของตนเองความเข้มแข็งของกลุ่มคือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาร่วมโครงการของเราเนี่ยเขาจะสร้างเครือข่ายนะในแต่ละรุ่นของเขาเองและแต่ละรุ่นคือรุ่นพี่จะมาสนับสนุนให้กับรุ่นน้องต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนสร้างเครือข่ายจากวงเล็กก็เป็นวงใหญ่การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐทำให้ฟาร์มเห็ดปกรณ์ชัยฟาร์มได้รับรางวัลต่างๆมากมายนับได้ว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าปกรณ์ชัยฟาร์มเป็นตัวอย่างความสำเร็จของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาฟาร์มสร้างรายได้และความมั่นคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอาชีพเกษตรกรมากขึ้น